โบเมลดาเล่าเส้นทางรักมิคทองระยะคลาดกันไปนาน6ปีกว่าจะได้คบเป็นแฟนตั้งแต่ออกมายอมรับสถานะแฟนก็มีภาพหวานๆน่ารักๆออกมาให้ได้อมยิ้มตามไม่หยุดสำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลดาสุศรีกับพระเอกหนุ่มมิคทองระยะแม้ตอนนี้จะอยู่ต่างช่องแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับความรักของทั้งคู่ล่าสุดสาวโบได้มาออกรายการยังไงไหนเล่าพูดคุยกับ3พิธีกรสาวก้อยอรัชพรนัตตี้และดรีมซึ่งระหว่างสัมภาษณ์สาวก้อยก็ได้บอกว่าชอบนามสกุลทองระยะของหนุ่มมิกสาวโบก็บอกว่ามีนามสกุลต่ออีกเพราะมิกเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กคือมิกทองระยะบยอริกแฮนเซนซึ่งนางเอกสาวก็ได้พูดติดตลกว่าถ้าอนาคตได้ไปไกลชื่อและนามสกุลของโบก็จะเป็นเมลดาทองระยะบยอริกแฮนเซนแม้จะดูเป็นสาวมั่นแต่เวลาอยู่กับแฟนสาวโบเผยว่าตัวเองจะเป็นสายแมวพี่ออนเคยเรียกคนรักว่าที่รักแฟนอ้วนบีบบส่วนคนปัจจุบันอย่างหนุ่มมิกเรียกว่าคนดีซึ่งสาวโบก็ได้เปิดใจเล่าเส้นทางความรักของตนเองกับหนุ่มมิกย้อนไปตั้งแต่ปี2013ตอนที่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆแล้วเรียนการแสดงด้วยกันทำความรู้จักกันมาลึกมากพอสมควรแต่ช่วงนั้นคุณแม่ของหนุ่มมิกป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลฝ่ายชายจึงต้องทำหน้าที่ลูกโฟกัสกับการดูแลคุณแม่จนไม่ได้สานสัมพันธ์เรื่องหัวใจหลังจากนั้นเมื่อได้กลับมาถ่ายละครด้วยกันหนุ่มมิกก็ได้เผยความในใจว่าชอบสาวโบพร้อมถามว่าทำไมคุณไม่รอผมโบก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าพี่ชอบซึ่งตอนนั้นฝ่ายหญิงเองก็มีคนคุยอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เคลียร์กันไปและไม่ได้คุยกับหนุ่มมิกเลยในช่วง6ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเมื่อปี2019ทั้งคู่ได้มาร่วมงานแสดงละครด้วยกันอีกพอดีเป็นจังหวะที่ต่างคนต่างโสดเลยตัดสินใจคุยกันพอตกลงคบกันมันก็โอเคมีแค่บางเรื่องที่ต้องคุยกันให้ลงตัวคลาดกันไปนาน6ปีในที่สุดก็ได้กลับมาคบกันแถมมีโมเมนต์หวานหวานน่ารักให้ได้ฟินตลอดคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆนะจ๊ะว้าวมิคทองระยะให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองเป็นรถพอร์ชคันหรูสุดเท่มิคทองระยะแพ้โบทุกทางโดนเซอร์ไพรส์ด้วยแหวนเพชรสวมอวดสื่อซะเลยภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่า2คนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารักๆของพิทและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิทและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้ว
เพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอุ๊บมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิษกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่า ดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปเอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆโบแวนด้าโผล่คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตหลังบุ๋มปนัดดาโดนวิจารณ์ยับเปิดตัวแฟนใหม่กล้ามโตกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพาะกายที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะโดยต่างมีคนในวงการไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาสาวปอทฤษฎีสหวงศ์ที่โผล่คอมเมนต์ว่าความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงกมลสันดานและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนและบ่งบอกให้รู้เลยว่าโตมาแบบไหนอย่าใส่ใจค่ะแม่ความสุขของเราที่ไม่ได้เดือดร้อนใคร
และแม่บุ๋มก็เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์และน่ายกย่องค่ะสู้ค่ะแม่